ตอนที่3พาสเสจที่2 This passage mainly discuss จากข้อความนี้นะครับก็สรุปใจความสำคัญได้ว่าอะไรบ้างข้อที่1ชีวิตในเมืองข้อที่2ผลของเสียง noise แปลว่าเสียง on our lives ในชีวิตของพวกเราข้อ3 disease โรคร้าย related to เกี่ยวข้องกับ stress ความเครียดข้อ4 why quiet is hard to find ทำไมความเงียบถึงจะเป็นสิ่งที่เราหาไม่พบหรือว่าหายากเฉลยข้อ2 the effect of noise on our lives ก็ลองดูบรรทัดที่1นะครับผมพูดถึง noise is given in our everyday lives ตรงมากที่สุดข้อที่9นะครับจากข้อความฉบับนี้เสียงเป็นสาเหตุคำว่า causes เป็นกริยาก็คือสาเหตุของทั้งหมดนี้ยกเว้นข้อใดข้อที่1 oversleeping หลับได้ลึกข้อ2 high blood pressure ความดันโลหิตสูงข้อ3 stress ความเครียดข้อ4 high tension aggression ก็คือความก้าวร้าวหรือว่าความแรงความหงุดหงิด high tension แปลว่าทำให้สูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือมีเสียงดังคนก็ค่อนข้างจะก้าวร้าวขึ้นเฉลยข้อ1เสียงดังก็ไม่มีใครหลับได้สนิทหรือหลับลึกโจทย์ข้อที่10จากบรรทัดที่4คำว่า pay a price for น่าจะหมายถึงคำว่าอะไรกลับไปทวนบรรทัดที่4นะครับ pay a price for หมายถึงการที่เราต้อง adapting to คำว่า adapt to ก็ปรับตัวเข้าหาเสียงเพราะว่าเราก็มีความดันโลหิตสูงเป็นต้นหัวใจก็เต้นแรงขึ้นเพราะฉะนั้นข้อความแบบนี้เราเรียกว่าอาการป่วยข้อที่1 suffer from แปลว่าป่วยข้อ2 lose money ก็คือหมดเงินสูญเงิน because of เพราะว่าข้อ3 work hard ทำงานหนักข้อ4 indulge in คำว่า indulge ตัวนี้แปลว่ามัวเมาลุ่มหลงหรือว่าแปลว่าเที่ยวเตะเสเพการที่เรียกว่าเอาแต่หาความสุขเขาเรียก indulge in ข้อนี้เฉลยข้อ1ครับ suffer from we can infer from the passage that the author is writing for ในฉบับนี้ถามว่าข้อความนี้เราจะพูดแต่งจะเขียนเพื่อใครอ่านข้อ1 people who live in the country คนอยู่ในชนบทคงไม่ใช่ข้อ2 vacation แปลว่าวันหยุดพักผ่อนหรือว่าวันพักร้อน ER แปลว่าคนก็คือคนที่ไปหยุดพักร้อนข้อ3 people who live in the city คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอันนี้มีลุ้นมากสุดเพราะในเมืองก็จะมีเสียงดังข้อ4เอาไว้คุณหมออ่าน11เฉลยข้อ3ครับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง12The word unsettling line 13 could best be replaced by คำว่า unsettled settled แปลว่าอยู่หรือว่าตั้งรกรากอาจจะเป็นนั่งพักหาที่พักวันนี้ก็แปลว่าตั้งรกรากนั่นเองใส่อันก็แปลว่าอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้เป็นต้นหรือว่าตั้งรกรากไม่ได้ข้อ1 rewarding แปลว่าตอบแทนข้อ2 necessary แปลว่าจำเป็นข้อ3 un แปลว่าไม่ avoidable หลีกเลี่ยงunavoidable หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สี disturbing แปลว่าก่อกวนหรือรบกวนคำว่าอยู่ไม่ได้หรือว่าตั้งรกรากไม่ได้ตรงกับข้อ4ครับ disturbing แปลว่าก่อกวนหรือรบกวนข้อที่13 it น่าจะหมายถึงข้ออะไรมากที่สุดคำว่า it ในที่นี้นะครับพอเรากลับไปดูบรรทัดที่17 it ตัวนี้มีคำบอกใบ้คือเป็นผู้ให้ antidote ก็คือยาถอนพิษซึ่งยาถอนพิษที่ว่าก็คืออะซิลีนความสงบเพราะนั้นอิทที่ว่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่เอาไว้แก้นะครับเสียงที่เรียกว่า intrusive เข้ามาบุกรุกในโลกที่เข้ามาบุกรุก we live in the rest ที่เราอาศัยเป็นที่พักผ่อนในทุกวันการหนึ่งคุยกันนะครับอิทตัวนี้จะสื่อสารถึงข้อความที่เป็นเอกพจน์ข้อที่1 peacefulness แปลว่าความสงบหรือสันติครามก็แปลว่าความสงบสันติและความสงบข้อนี้น่าเลือกเพราะว่ามันเหมือนข้างหน้าแต่ปรากฏว่าดูแล้วมันเป็นพหูพจน์เพราะว่าการใช้แอนมันจะเป็น2สิ่งแต่อีกนี่เป็นเพียง1สิ่งข้อ2 the world around us โลกล้อมรอบตัวเราข้อ3 quiet ความเงียบข้อ4 thinking ความคิดเฉลยข้อ3ครับทีนี้ต้องขออภัยนะฮะถ้าเกิดมีบางที่เฉลยเป็นข้อ1ทีนี้ผมค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องการเขียนนิดนึงจะจบข้อนี้ถ้าเกิดอีกเข้าไปอ้างอิงว่า to fly peaceful เงี้ยมันก็โอเครับได้ก็จะมองเป็นเอกพจน์ที่เข้าไปเขียน peaceful เนี่ย and calm ก็เลยต้องมองเป็นพหูพจน์ต้องขออภัยด้วยนะฮะ13เฉลยข้อ3ไปก่อนเปลี่ยนแปลงผิดพลาดยังไงจะแจ้งให้ทราบภายหลังข้อที่14 author attitude attitude แปลความคิดเห็นที่มีต่อเสียงในเนื้อเรื่องฉบับนี้เป็นความเห็นในเชิงด้านใดข้อ1 humorous ตลกข้อ2 critical แปลว่าสำคัญจำเป็นข้อ3 emotional อารมณ์ข้อ4 indifferent เฉยชา14เฉลยข้อ2ครับ critical ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญหรือจำเป็น15
The author indicate ก็แสดงให้เห็นในเนื้อเรื่องฉบับนี้ว่าความเครียด the stress from noise occur mainly ก็คือเสียงหลักๆมาเกิดขึ้นจากอะไรเป็นสาเหตุสำคัญเราทำโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วก็ควรจะยึดด้านหลังหน่อยนะครับก็คือยึดข้างล่างหน่อย background sound of traffic จำได้ที่15มันข้อนี้ก็เลยมองว่าเป็นจราจรจะดีที่สุดมันก็เลยเฉลยข้อ4 from traffic